วยากรประจำวัดนะหรือนำปากกาวันที่ใหญ่ระหว่างตัวเล็กและชื่อว่าที่ใหญ่นะเราก็ต้อนรับศรัทธาสาธุชนนะเอาคุณโยมกับตามปีเกิดเนาะเกิดปีไหนปีชวดจันทร์หรือขันทองเอาลงบนเส้นบนเบี้ยบนแบกกล่องหลักการจับคนกับคนผ่านการชุมชนนะทำไว้นั่นแหละดีนะเป็นสิ่งที่จะติดตัวมาไปเปลี่ยนสมรสเก่าทันใดก่อนทันนั้นนะคุณผ่านการชุมชนนั้นมองไปเห็นแต่ว่าสัมผัสได้ด้วยการด้วยความจิตใจนะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนซื้อสิ่งของแต่ซื้อของแล้วเราเห็นวัตถุสิ่งของแต่การทำบุญทำไปแล้วนะบุญก็จะต่อเพิ่มเป็นความดีใจอิ่มใจนะทุกคนเนาะเกิดปีไหนอธิษฐานทำบุญบางวันอธิษฐานก็เกิดนะเรามีโอกาสแล้วนะบางคนบางท่านอยากทำบุญแต่ไม่มีโอกาสมาไม่ได้บางคนเดินไม่ได้นะเพราะนั้นเรามีโอกาสที่ดาบาในวัดในตอนนี้ก็เป็นควรที่จะกราบโอกาสของท่านอย่าให้เสียเปล่าไปนะร่วมทำบุญตามศรัทธาอธิษฐานก่อนนะคุณโยมนะทำบุญต้องอธิษฐานก่อนนะทำตามปีเกิดปีไหนจวดจะรู้ขันต้องอธิษฐานให้เรามีสุขภาพแข็งแรงคนเรานั้นมีเงินไม่มีความหมายถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีไปนั้นการที่ไม่มีโรคเป็นรากอันเป็นเส้นได้อธิษฐานเลยนะคุณโยมนะแต่เป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะไม่มีโรคRealy sour, really spicy, and a little taste of squid eggs. How does squid egg taste? No. ดังนั้นท่านที่มีชีวิตหรือว่ามีกำลังในตอนนี้เกิดปีไหนทำปีนั้นนะครับนะเกิดปีชวดธนูขานทอกมันลงมันเซ็งมันเบี้ยมันแบกกับการต่อขึ้นทางลูกหลานมาอันนั้นคนเดินพาลูกมาทำบุญด้วยตักกับขันเก็บแบบไม้รองต้นสร้างปีชงร่วมกันเกิดขาดดาฉันใดแต่เป็นเกินกันไปแต่ที่ถามว่าคนเดินพาลูกมาทำบุญด้วยตักกับขันเก็บแบบไม้รองต้นสร้างปีชงร่วมกันเกิดขาดดาฉันใดแต่ศรัทธาบ้างหยิบไม้ขึ้นมาคุณโยมหยิบไม้ขึ้นมาใจร่วมอธิษฐานยังไม่ทันเลยยังไม่ทันเลยจะได้ดูดวงแบบนี้ในช่วงนี้ก็ขอการรับจากทางสาธุชนทุกคนทุกท่านนะคนละ10 บาท 20 บาทนะ